วันนี้ก็จะมาแปลงลาบควายเผ็ดๆของผมนะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็มีใจแค่อยากกินลาบเผ็ดๆของผมสักกำนะครับเหมือนเดิมนะครับไปซื้อตับบ่ได้แฮมนะครับมันเป็นอย่างกระโบนะครับแล้วเราก็จะมาดูผักที่เราจะเอากลับนะครับอันนี้เพื่อนจะห้องว่าผักแปมก่อนครับแล้วก็ผักข้าวตองผักชีต้นหอมนะครับแล้วก็กระลำขาวหรือว่ากระลำปีเนี่ยนะครับผักไผ่หอมด้วนลิ้นฟ้ามะเขือเทศแล้วก็พริกนะครับเราก็จะมาซอยเนื้อเป็นชิ้นน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็เอาตะไคร้หอมขาวเข้าใส่อันนี้ก็คือสูตรที่ผมทำนะครับแล้วก็ใส่เลือดเข้าไปแล้วก็ซับพวกมันละเอียดให้มันเข้าๆกันนะครับเวลาเอาทำลาบนะครับเราก็จะเอาเกลือเข้าใส่ให้น้อยๆซะเนาะชิ้นมันจะได้เหนียวๆนะครับแล้วเราก็จะมาหั่นผักที่เตรียมไว้นะครับก็มีผักไผ่หอมด่วนผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็จะมาเผาบะลิดไม้หรือว่าลิ้นฟ้านี่นะครับกินกับลาบนี่ยังเหมาะขนาดพอเราหั่นผักแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นเครื่องในเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพื่อจะเอาไปใส่ลาบนะครับอย่างเยอะนะครับแล้วเราก็จะมาหั่นลิ้นฟ้ามะเขือเทศนะครับเอาน้ำปลาเข้ายอดใส่ให้น้อยเนอร์สุเนอร์กินกับลาบนี่นะเด็ดขนาดนะครับแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะครับใส่น้ำเพียที่ต้มไว้ใส่พริกลาบผงชูรสเกลือนะครับเกลือนี่ก็ไม่ต้องใส่นักเนื้อสุเนอร์เพราะเราใส่ไปแล้วนะครับรอบแรกแล้วเราก็จะเอาเนื้อเขาใส่นะครับแล้วก็โกนเนื้อมันเข้าๆขันนะครับพริกลาบมันแบบเผ็ดนะครับผมก็เลยต้องเอาพริกป่นเข้าใส่หน่อยแล้วเราก็จะเอาเครื่องในนะครับใส่เข้าไปกลนไปกลนมาให้มันเข้ากันแหมล้อมแล้วก็เอาผักเข้าใส่นะครับปรุงไปแล้วนะครับลืมใส่ดี เราก็จะมาใส่ยอดข้าวก่อนหน่อสินะเราก็จะมาใส่สักบก2บก3บกนะครับแล้วก็จะมาตักใส่จานแล้วก็เอาเครื่องในเข้าโรยเด้อสุดเด้อแล้วก็จะแปลงข้าวแป๊บๆอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ